อุ้มนะท่านผู้ชมครับตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสามเณรอุ้มบาทโดนอุ้มอ้าวขโมยเลยขโมยฮะเห็นไหมฮะอยากได้ขนาดนั้นอยากได้ขนาดนั้นเพราะมีเหรียญในบาทไงโอ้ลงทุนนะเนี่ยนะไม่ทุบทำลายข้าวของได้เดี๋ยวข้าวของจะเสียหายอุ้มเลยโอ้ยโอ้ก็แก๊กก็แก๊กนะเหรียญอ่ะใช่ใช่ใช่นี่มีความพยายามสูงมากนะเป็นโจรที่ไม่เน้นทำลายข้าวของแต่เน้นที่จะเอาเหรียญบาทนี่ท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะโจรครับที่พัทลุงครับตำบลคูหาสวรรค์ครับริมถนนสายราเมศวรนะครับปากทางเข้าวัดอินทราวาสนะครับในบาทนะมีเหรียญไม่กี่เหรียญหรอกครับมันก็อุ้มไปพอไปแคะเงินในบาทมาปั๊บมันอุ้มมาต่อนะท่านผู้ชมครับมาวางไว้ที่เดิมขออภัยคือมันไปทิ้งไว้ที่หน้าวัดพนักงานเห็นก็เลยยกกลับมาวางที่เดิมมันคู่อยู่คู่ยังอยู่ไม่ทุบจริงๆว่าไม่ทุบเลยนะโจรแงะท่านผู้ชมครับคุณศิริเพนแซ่เล่านะอายุ32ปีเจ้าของร้านบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันบาปนะครับหยุดพฤติกรรมชั่วร้ายแบบนี้เถอะนะแล้วก็เอาไปได้ไหมได้เหรียญไปเลย5 บาท 10 บาท